ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประกอบความเพียรกันบุคคลผู้ที่ตื่นตัวกลัวต่อความทุกข์นั่นแหละผู้นั้นถึงจะมีความขยันมันเพียรถ้ายังมองไม่เห็นทุกข์ในวัฏสงสารอันนี้อยู่ตราบใดบุคคลผู้นั้นจะไม่ภาคเพียรพยายามจะเป็นผู้นิ่งนอนใจเพราะว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากเหตุถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าตัณหาแลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วันนี้ตัณหานั้นใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาปัญหามันอยู่ตรงนี้ก็ตัณหานั้นก็จิตแลเป็นผู้สร้างขึ้นมามันจึงมีได้ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันไม่มีตัณหาน่ะผู้ใดไม่ฝึกจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลผู้นั้นก็ถูกตัณหามันครอบงำเอาเพราะว่าตัณหานี่มันติดสอยห้อยตามดวงจิตดวงนี้มาในสงสารขณะนานับไม่ถ้วนแล้วทีนี้มาปัจจุบันนี้เมื่อผู้ใดฝักใฝ่ในการบุญกุศลเข้าไปมีจิตเลื่อมใสศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าจะพาตนให้พ้นทุกข์ไปได้เช่นนี้แล้วขวนขวายในบุญในกุศลไม่ท้อไม่ถอยตัณหามันก็ไม่ได้ช่องมันไม่ได้ช่องที่จะมาครอบงำจิตใจทำให้ใจมันเสื่อมจากบุญจากคุณอันประเสริฐนั้นดังนั้นสิ่งที่จะมาระงับตัณหานี่มันจึงอยู่ที่บุญกุศลบุคคลใดเกียจคร้านบำเพ็ญบุญกุศลผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของตัณหาอยู่เรื่อยไปเป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าเกียจคร้านทำความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนแล้วตัณหามันก็ย่อมมีอิทธิพลเหนือจิตใจของนักบวชผู้นั้นตัณหามันเผาร้นจิตใจเอาเดือดร้อนก็อยู่ไม่ได้สึกออกไปก็ไปเป็นทาสของตัณหาเป็นคนเจ้าชู้มายาเป็นผู้มักมากในกามคุณจนทำคนให้เสียคนไปก็มีบุคคลผู้ปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตใจถ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนก็เป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเรียกว่าไปทำชู้กับเมียของคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปทำชู้กับสามีของคนอื่นนี่ที่ท่านกล่าวว่าประพฤติผิดในกามนั่นเรียกว่าไปแย่งชิงเอาของรักของชอบใจของผู้อื่น
อันนี้มันก็เป็นบาปเป็นโทษแหละแล้วตัณหามันก็ไม่ใช่มีแต่เท่านั้นท่านกล่าวว่าตัณหามีทั้ง108นู่นตัณหาเกิดจากทางตาตัณหาเกิดจากทางหูตัณหาเกิดจากทางจมูกตัณหาเกิดจากทางลิ้นตัณหาเกิดจากทางกายตัณหาเกิดจากทางใจตัณหาเนี่ยมันมีทางเกิดได้6ทางอย่างนี้แหละแล้วตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมณ์ต่างๆหมู่เนี้ยตัณหานี่จัดเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็มีจัดเป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็มีตัณหาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มีเช่นบางคนระลึกถึงเรื่องหนหลังที่ล่วงมาแล้วเป็นอารมณ์เข้าไปก็เกิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดความทะเยอทะยานอยากขึ้นมาบุคคลมาปารภถึงเรื่องอนาคตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้เกิดความอยากความทะเยอทะยานว่าอนาคตต่อไปนี้เราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้องมีอย่างนั้นเราจะต้องได้ลาภได้ยศอย่างนั้นพอวิตกไปในความอยากมันก็ปะทุขึ้นในใจอย่างแรงถ้าว่าปรารภถึงปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่ตนยังไม่มีอะไรตนมีอะไรแล้วเมื่อยังไม่มีอะไรก็อยากมีอยากได้ขึ้นมาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สารพัดแต่มันจะอยากไปเนี่ยความอยากท่านจึงเรียกว่ามันมีตั้ง108อย่างพันประการพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิตัณหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมไหลหลั่งทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลไม่เคยล้นฝั่งเลยนี่ฉันใดตัณหาความอยากของมนุษย์เรานี่ก็พ่องอยู่เป็นนิดเหมือนอย่างน้ำทะเลนั่นเองความอยากของมนุษย์เราไม่มีเวลาอิ่มอิ่มไม่เป็นผู้จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อมาสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนมาพยายามภาวนาสำรวมอินทรีย์6นี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในคือว่ามีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้ามาภายในทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มารู้อยู่ในปัจจุบันนี้มีสติห้ามจิตไม่ให้คิดฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆที่น่ารักใครพอใจนี่แหละจะเป็นเหตุให้ตัณหามันไม่ลุกลามขึ้นในใจได้ก็อาศัยการทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ทรงสายกระแสจิตให้ไหลไปภายนอกมากเกินประมาณถ้าว่ามันจะอยากได้อะไรก็ให้มันอยากพอประมาณอยากพอสมกับกำลังความสามารถของตนที่จะหาได้
ไม่ให้มันอยากเกินกำลังวาสนาบารมีสติปัญญาของตนเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์หลายไอ้ที่ตัณหาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่หมายถึงความเพลิดเพลินยิ่งท่านว่าความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมณ์ต่างๆหมดเนี่ยเพลินจนเกินขอบเขตจนลืมตัวไปลืมทำบุญกุศลลืมทำความดีต่างๆจนลืมบาปลืมบุญตัณหามันจูงใจให้ไปทำบาปก็ไปกับมันระลึกไม่ได้เลยว่าบาปนั้นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้านึกไม่ได้เลยตัณหามันฉุดคล้าเอาแล้วนี่หมายเอาตัณหาประเภทเหล่านี้แหละที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้คนเราไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าว่าพูดโดยตรงแล้วก็หมายเอาตัณหาอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอีนบุหรี่มุเรียตัณหาความอยากกระทำในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นโทษเหล่านี้นะนี่เราเรียกว่าตัณหานี่จะพาไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็เพราะตัณหาประเภทนี้เองเนี่ยให้เข้าใจถ้าบุคคลใดมาละตัณหาประเภทนี้ได้แล้วตัณหานอกนั้นมันก็ไม่ถึงกับให้ไปตกนรกอบายภูมิเพียงแต่มันพาให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองก็ยังดีนี่ผู้ที่ละตัณหาอันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษอย่างนั้นได้แล้วมันก็เป็นคนใจบุญแหละถ้าเป็นคนใจบาปแล้วมันละไม่ได้เลยตัณหาประเภทนั้นเป็นคนประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอมาเมตตาตนนึกถึงตนก่อนอื่นแล้วทั้งหมดแหละทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์นี้ไปได้ทุกข์อะไรแล้วก็ทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายนี่แหละทุกอย่างหนึ่งก็ทุกข์ใจทุกเกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไรลำพันความทุกข์โทมนัสคับแค้นใจเพราะมันปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังแล้วก็มัวแต่มาทุกข์มาโศกอยู่อย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าทุกข์ใจทุกข์กายนั่นได้แก่ทุกข์เกิดจากความแก่ชราภาพของร่างกายอันนี้ทุกเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้ให้ทุรนทุรายไม่เป็นปกติอยู่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนับว่าเป็นทุกข์มากทีเดียวเจ็บแต่ละทีเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงถึงกับร้องให้ควรคลางต่างๆนานาดิ้นรนกระสับกระส่ายนั่นแหละความทุกข์เกิดจากความเจ็บป่วยโรคภัยเบียดเบียนร่างกายอันนี้นะแต่บุคคลผู้ไม่มีวิจารณญาณ
ทุกข์ก็ปล่อยให้ตนทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ดำริเลยว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกข์เหล่านี้ได้ไม่ได้คิดหรอกคนผู้หลงผู้เมามันทุกข์ก็เสวยทุกข์ไปทนทรมานไปอย่างนั้นแหละอ้าวบางทีรักษาโดยหยุกยาไปผัดหายมาพอโรคภัยหายมาแล้วมีกำลังดีแล้วเนาะลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างลืมความทุกข์ในการเจ็บการป่วยนั่นนะไม่ได้เอามานึกมาพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นมันจึงพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ไปไม่ได้คนเรานะเนื่องจากว่าไม่เบื่อต่อความทุกข์ความตายมันก็ยิ่งเป็นภัยอันร้ายแรงต่อชีวิตนี้เพราะว่าความตายนี่มันมาตัดรอนให้พลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างเอ้ามีร่างกายมาแล้วจิตใจนี่มันก็หวงว่าร่างกายของตนอยู่ทีนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วมันก็จำใจจำจากจำภาคกันไปบางคนก็เสียดายอะไรไม่อยากพลากจากร่างกายอันนี้ไปแต่ก็จำใจต้องพัดภาคจากไปเพราะหมดบุญหมดวาสนาที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้นะชีวิตนี้มันอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่แต่ละบุคคลทำเอามาแต่ชาติก่อนมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว้ครั้นพอหมดบุญหมดกรรมนั้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะต้องแตกดับทำลายลงไปเหมือนตะเกียงโคมไฟที่อาศัยไส้อาศัยน้ำมันจุดไฟเข้าไปก็ลุกโพลงไปไฟก็ไหม้น้ำมันน้ำมันก็แห้งไปเรื่อยไปเรื่อยไปน้ำมันก็น้อยลงน้อยลงพอน้ำมันมันก็จวนจะหมดแสงไฟมันก็หลีลงไปโดยลำดับอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุญกุศลมันน้อยลงน้อยลงเข้าไปเท่าใดแล้วร่างกายนี่มันก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปอ่อนเพลียไปโรคภัยก็เบียดเบียนไปมีแต่ทรุดโทรมไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละเมื่อถึงเวลาจวนจะตายจริงๆเข้าแล้ววันนี้ก็ธาตุทั้งสี่นี่ก็ดับลงธาตุไฟก็ดับลงไปไออุ่นในกายนี่ก็ไม่ค่อยมีคลำดูเย็นตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาเย็นตั้งแต่ศีรษะลงไปรวมกันอยู่หน้าอกนั่นพอลมหายใจหมดลงไออุ่นที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าอกนั่นก็หายไปจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยบัดนี้ต้องถอนตัวออกจากร่างนี้ไปนี่แหละลักษณะแห่งความตายมันค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปแต่อยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปเหมือนกันร่างกายอันนี้แต่คนไม่รู้สึกตัวหรอกไม่รู้สึกตัวว่าตนกำลังตายไปอยู่เรื่อยๆไปอยู่นอนจนว่าจวนมันจะหมดลมหายใจนั่นจึงจะว่าตนตายมันเป็นอย่างนั้นความหลงความเมาของคนเราเนี่ยสำหรับผู้ไม่เมาแล้วก็ต้องภาวนาเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสมอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายนี่มันเป็นอย่างไร
ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปนี่ลักษณะแห่งความไม่เที่ยงก็ผู้ใดช่างสังเกตดูแล้วมันก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เรื่อยไปแหละอาหารที่รับประทานเข้าไปเอาไฟธาตุย่อยส่วนละเอียดเอาไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายอันนี้นะให้สดชื่นอยู่ได้ก็เมื่ออาหารอันละเอียดนั่นแหละมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี้แล้วมันก็หมดอายุของมันลงกลายออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปถ่ายเทออกไปนี่ความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่เงี้ยแล้ววันนี้ถ้าไม่มีอาหารอื่นเข้าไปหล่อเลี้ยงไว้เกิดหิวขึ้นมาแล้วกระวนกระวายแล้วไฟธาตุมันไม่มีอาหารจะเผาจะย่อยมันก็เผากระเพาะลำไส้ให้ร้อนพาวชวนให้คนเราแสวงหาอาหารกันเลยบัดนี้รับประทานเข้าไปเมื่อไปถึงกระเพาะเข้าไปแล้วธาตุไฟมันก็ย่อยนี่ก็ทำให้ความหิวโหยอันนั้นความร้อนกระเพาะลำไส้อันนั้นมันระงับลงไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันย่อยอาหารนั้นไปหมดแล้วมันไม่มีอาหารอื่นจะให้ย่อยมันก็เผากระเพาะลำไส้ให้ร้อนอีกอยู่อย่างนี้แหละความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้นะต้องได้เอาอาหารจากภายนอกนู่นมาหล่อเลี้ยงไว้จึงพอประทังอยู่ได้เนี่ยถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี่ก็สูบผอมลงไปในที่สุดก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองในขณะที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละมันก็กระทบกระทั่งกับจิตก็รู้สึกไม่สบายอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แหละหิวข้าวก็กระทบกับจิตกระหายน้ำก็กระทบกับจิตนั้นปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์กับจิตนั่นแหละเป็นทุกข์อย่างนี้นะนี่เรียกว่าโรคประจำวันทุกข์ประจำวันหิวนอนไม่ได้นอนอ้าวจิตใจก็อ่อนเปรี้ยเพียแรงลงอย่างนี้แหละทำการงานหนักเกินไปอ้าวก็เป็นทุกข์กับใจนั่นแหละเป็นทุกข์ไปกระทบกับใจดวงนี้แหละเป็นอย่างนั้นความทุกข์เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แหละก็สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังถ้ามันบังคับได้แล้วมันใครล่ะจะให้มันแปรปรวนแตกดับไปได้ร่างกายอันนี้ใครก็ไม่ต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะมันก็ไม่เป็นแล้วถ้าบังคับได้อะแต่นี่มันบังคับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราได้พิจารณาให้มันเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรนี่ก็ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันจะได้คลายความยินดียินร้ายในรูปในนามนี้ลงถ้าผู้ที่มีอินทรีย์ยังอ่อนอยู่นั้นก็ยังละอุปทานนี้ไม่ได้หรอกแต่มันก็เป็นเหตุให้ละความยึดความถือนี่เบาบางไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่เว้นจากบาปจากโทษต่างๆนู่นแหละมานะถ้าผู้ใดไม่ยังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่มันจะละบาป
บางอย่างก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการอาชีพต้องหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้กลัวร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับจะทรุดโทรมไปง่ายๆพยายามหาอาหารมาเลี้ยงมันจะเป็นบาปเป็นโทษยังไงก็ช่างเพราะว่าหวงร่างกายอันนี้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักไปช่อไปโกงเอาของผู้อื่นเอาเป็นของตนหมดเนี่ยนี่แหละคนเราได้ทำบาปเพราะถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้เราก็เลือกหาเนี่ยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันการหาอย่างไรมันไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็หาไปได้มาเท่าไหร่ก็เลี้ยงมันไปเท่านั้นเลยถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วหาอาหารมาเลี้ยงมันจะแตกจะดับไปไว้ก็ตามเรื่องมันนะมันจะแตกก็แตกไปเพราะถึงจะทำบาปมาเลี้ยงมันเท่าไหร่เมื่อถึงเวลามันหมดบุญเก่านั้นแล้วมันก็ตายมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นมันถึงละบาปได้คนเรานะต้องลงเห็นอนัตตาเลยเห็นว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปใช้ร่างกายวาจานี้ไปทำบาปผู้เสวยทุกข์ก็เป็นจิตนั่นต่างหากร่างกายมันจะได้เสวยทุกข์อะไรแล้วมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ำอยู่ในของเก่าเนี่ยส่วนบาปกรรมนั่นมันนำดวงจิตนี่สิไปเกิดในนรกอบายภูมิให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนู่นผู้จิตที่ฉลาดจิตที่มีปัญญามันเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณอย่างนี้แล้วมันก็เว้นจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นได้รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศลเข้าไปไม่รู้ว่าอินทรีย์บารมีของตนยังอ่อนอยู่ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับมันต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้ภาวนาผู้ฝึกฝนอารมณ์จิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ย่อมได้ปัญญาอย่างน้อยก็สามารถละบาปอกุศลออกจากดวงจิตนี้ได้ปิดประตูอภัยอบายภูมิทั้ง4มีนรกเป็นต้นตายแล้วไม่ได้ไปสู่อบายภูมิมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปท่านผู้บำเพ็ญอินทรีย์ให้แก่กล้าเต็มรอบแล้วท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานถ้ายังไม่เต็มที่ก็โดยเอกเทศบางท่านก็ละได้โดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นอุบายละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นไปได้โดยลำดับดังแสดงมา